สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับบังหมาดครับผมวันนี้มันมาไวเลยเนาะเราสองคนใช่แล้วรอบแรกเลยวันนี้เจอกันสำหรับ FC ชาวกฤษฎาค่ะทุกท่านค่ะครับผมวันนี้ช่วงรอบแรกตอนนี้ประมาณจะ11โมงยังไงใช่ใกล้เคียงไม่ต้องโทษใครหรอกผมมายืนคอยังเสื้อเปียกหมดแล้วอะนิดนึงนิดนึงมานะคะมีไปปัดแก้มปัดลายกว่าจะมาเพื่อลูกค้ากฤษฎาทุกคนจริงๆนี่หน้าสดมันเอ้ยหน้าสดมันไม่ได้นะใช่หน้าสดผมเข้าใจมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องนิดนึงครับผมสวัสดีทุกคนเนาะเหมือนเดิมวันนี้บังหมาดกับพี่นกเหมือนเช่นเคยที่บอกกันไว้เรามารถครอบครัววันนี้รถครอบครัวบอกให้เลยว่ามีทุกแบรนด์ทุกสไตล์คุณอยากได้ปีอะไรตัวไหนวันนี้เรามีให้เลือกทุกแบบทุกรุ่นได้ปีใหม่ๆคุณไม่ต้องกลัวละแผนกล้องเลยวันนี้5คันจะมีคันไหนคุณได้เห็นกันอย่างชัดใครถูกใจคันไหนติดตามคันนั้นไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไปเทียร์คันเทียร์คันให้เห็นไปเลยวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยวันนี้วันนี้5คันกันไปเลยนะใช่ถูกต้องเลยครับผมมาเริ่มมาดูคันแรกกันคันแรกของเราเนี้ยจะเป็น Mitsubishi Pajero 2.5 GT GT เนี่ยคือมันได้พิเศษที่ว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็ภายในดำจะมีเกียร์ Pattern Shift ที่พวงมาลัยอันนี้คือตัว GT Option เค้าเกินคุ้มมากเขาเขียนว่าเป็นตัวท็อปสุดเทอร์โบออโต้178แรงม้าพูดง่ายๆคือเป็นตัว VG อันนี้สีน้ำตาลเหรอเป็นเทาน้ำตาลเป็นสีพิเศษเฉพาะปาเจโร่มันไม่ใช่เทาดำเหมือน Honda เมื่อวานนะอันนี้ออกน้ำตาลสวยสวยรถได้สวยดูดีวันนี้เห็นได้ชัดเลยมาพร้อมล้อเมกหยดน้ำมาคู่กับยางโยโกฮาม่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ช่วงล่างเซตมาอย่างดีนะสับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะสว่างจ้าไม่แยงตาชาวบ้านด้วยก็แต่งเพิ่มใช่ไหมนี่ใช่เป็นไฟ LED สีขาวเพิ่มความสว่างเลยนะถูกต้องเลยครับใครหารถคู่สักคันนึงรีบมานะวันนี้เหมือนเดิมเลยจัดไปเลยนะพิเศษไปเลยนะว่ากันไปเจ๊ราคาเป็นยังไงบ้างตัวนี้คันนี้ปี13พิเศษสุดวันนี้ราคา 649,000 บาทจัดไปเลยราคา 649,000 บาทค่ะสำหรับ Mitsubishi Pajero ปี13ตัวท็อปตัวนี้และตัว GT ด้วยถูกต้องมาดูรอบคันกันบ้างใครสนใจรีบเลยนะถึงบอกว่านี้มีทั้ง Pajero มีทั้ง Everest มีทั้ง Fortuner อันนี้ลุยได้มั้ยบังเทเบิลเซอร์เทเบิลลี่ลุยได้ไหมลุยได้เต็มที่อยู่แล้วครับเจ๊ใช่มั้ยสไตล์ลุยๆถูกต้องเลยแล้วของเขาเนี่ยคือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอีกแบรนด์นึงที่ว่าช่วงล่างเขาถือว่าดีมากดีมากจริงๆถ้าคุณใช้อยู่เขาจะรู้เลยนะข้าวโค้งนี่สาดไปเลยครับไม่มีดิ้นล้อใหญ่มากเลยนะใช่เขาเปลี่ยนเองหรือว่ามาอย่างนี้นะอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเพิ่มครับพี่นกใส่ยูโกฮาม่าอย่างดีด้วยถูกต้องเลยคือเขาจัดเต็มมาเลยนะจัดเต็มมาเลยถ้าคุณซื้อคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยตอนนั้นเราก็ไปช่วยกันแบกอยู่นะหลังคาเอาพี่ไปบอกพี่ไม่ได้ไปไปยกหลังคาลูกค้ารักรถมากเลยนะคันนี้เดิมทีเขาใส่หลังคาที่เป็นเต็นท์อยู่ข้างบนหลังคาเพื่อเป็นคนชอบเที่ยวอ๋อที่เอาหลังคาอ๋อไม่ไปยกการย้ายไปใส่นิวปาเจโร่กันเพราะมาเทิร์นที่เต็นท์เราเองรถได้สวยแต่ลูกค้าติดใจปาเจโร่ก็เลยขอเลือกเป็นปาเจโร่อีกครั้งนึงเพราะเขาชอบแบรนด์นี้ถูกต้องเลยครับผมเขาดูแลมาดีมากเลยนะรักษาคือแบบเนี้ยบกิ๊บเลยอ่ะอันนี้สีผมไม่ทำเลยนะจากลูกค้าเลยนะสวยมากเดิมเดิมจริงดูโดยรอบด้านหลังตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยเอกลักษณ์ของปาเจโร่ก็คือจะมีไฟท้ายที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะดูออกแนวไฮโซมาพร้อมคู่กับสปอยเลอร์หลังแถมมีพาร์ทเซนเซอร์อีก2ตำแหน่ง4จุดเนี่ยเนาะใช่ครับผมอ๋อ4จุดนี่เนาะใช่4จุดเลยอันนี้ไม่ใช่มาจากศูนย์นะเจ๊อันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มมาเป็นเรียกว่าน่ะมีนิ่งอะไรเรียกว่าสกับเพจใช่มาแปะกันของเนี่ยมันถึงมีตรงนี้มีไฟทับทิมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้เลยเนาะเจ้าของเขารักรถแล้วเขาก็ชอบแต่งรถนะจริงครับแนวแบบนิดนึงอ่ะใช่ถึงบอกว่าสวยไงสวยจริงๆคันนี้รถได้กิฟต์ได้เดิมเลยถึงบอกไงภายในเป็นสีดำแอร์จะเป็นแอร์เพื่อนบ้านแอร์เพื่อนบ้านแอร์ลาวนะอ๋อแต่3ตอนเลยนะถูกต้องเลยครับผม3ตอนเลยแอร์อยู่ด้านบนไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ามีทุกที่นั่งและคุณดูภายในของเขาเนี่ยต้องเพิ่งเข้ามานะมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเนาะ
เรื่องทำความสะอาดเรื่องคีนเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องเลยครับผมอันนี้คือเราให้คุณเห็นเดิมๆก่อนออกก็เช่นเดิมค่ะเราจะมีการคลีนภายนอกภายในเช็คระบบไฟระบบแอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะใช่ถูกต้องเลยสวยจริงอย่าลืมว่าใครได้ปาเจโร่คันนี้ 649,000 บาทถูกต้องค่ะปี13ตัวท็อปรีบมานะได้ตัว GT นะครับไม่ใช่ตัว GLS นะเป็นตัว GT นะครับตัวท็อปเลยได้สวยจริงปะอะไรหายากไหมบังยากไหมอ่ะโคตรง่ายเลยปาเจโร่คนใช้กันเกินบ้านเกินเมืองแพงไหมไม่แพงครับอย่ามาเทียบว่าทุกแบรนด์ราคาต้องเท่ากันไม่เท่าแน่นอนพอเรามองคำว่าปาเจโร่เรารู้สึกเหมือนมันแพงไม่หรอใช่ทุกอย่างสวยงามใช่นี่คู่ค้าเป็นใส่ตัวครอบมาเออนี่ช่วยใช่ไหมเขาแต่งมาเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมเอออ่ะเดี๋ยวพี่นกเราจะพาดูภายในกันว่ามีความสวยแค่ไหนเจ้าของเขาดูดีนะเขาแต่งไว้เยอะเลยนะจริงรถทำมาสวยนะเจ๊โอ้อุ้ยสวยสวยบอกไฟฟ้านะจ๊ะถึงจะดูสปอร์ตแมนๆลุยๆแต่บอกไฟฟ้าจ้ะนี่ปรับดูภายในกันเจ๊เป็นยังไงตัวนี้สวยไม่สวยสวยขนาดไหนสวยกว่าเจ๊ของเราไหมสปอร์ตอะสปอร์ตก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าปาเจโร่สปอร์ตทุกอย่างมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันมีอะไรบ้างครับเจ๊พวงมาลัยเราพี่บอกว่ามีโลโก้นะผมเตะกิ้งเลยนะมีบวกลบขึ้นลงปรับขึ้นสถานีเสียงวอลลุ่มเปิดเสียงย้ายขึ้นมีแต่ด้วยไม่เล่นเจ๊ไม่เล่นด้วยความขวามือเจ๊คืออะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะนี่แหละที่ผมบอกเจ๊ว่าเกียร์ตัวเนี้ยจะเป็นเกียร์แพทเทิร์นชิฟนะเกียร์แพทเทิร์นชิฟเราสามารถสมมติว่าเราวิ่งเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมอยากจะแซง10ล้อข้างหน้าเราสามารถตบเกียร์มาเป็นตัวลบได้เลยถือว่าวิ่งเกียร์5อยู่มาตับที่ฝั่งซ้ายเป็นลบเกียร์ก็ตับมันเป็นเกียร์4เหมือนกับไปเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเร่งความเร็วอย่างนั้นหรอใช่คือประมาณว่ามันจะเชนเกียร์ให้เลยเป็นเกียร์เป็นนวดอ่ะประมาณนั้นแต่มันก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้ใช่จากที่เราปรับมือที่เป็นกลางแต่กลายเป็นปรับที่พวงมาลัยได้เลยอ๋อแต่ก่อนทุกที่มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือตรงนี้เลยใช่อ๋อเกียร์เพดานนี้เราขับเราก็ใช้นิ้วนี้เลยเนาะถูกต้องเกียร์เพดานชิปเนี่ยมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตัวนี้ได้ทั้ง2อย่างนะได้ทั้งเพตันชิปแล้วก็ทิปโทนิกนะใช่ไหมใช่ทิปโทนิกก็วิ่งตัวดีมาปุ๊บมาตบมาฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมเจลเก่งละเนี่ยช่างลึกละลึกละเจอทองเจอแดงไหมเผื่อลูกค้าเผื่อลืมใครเอาเงินซ่อนวงซ่อนเมียไว้ครับผมแล้วตัวนี้วิทยุของเขาดีนะได้เคยมีเครื่องเสียงของอัลพายด้วยเสียงใสฟังชัดแจ๋วเลยตัวนี้เนาะอันนี้ก็ลูกเล่นไม่ยากเนาะหมุนปกติง่ายง่ายแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลจะมีบอกเลยอุณหภูมิ20 25 30แล้วแต่ต้องการไหนก็ปรับแบบนั้นไปใช้หมุนเอานี่ใช่ถูกต้องเลยครับเจ๊ทุกอย่างปกติทุกอย่างสมบูรณ์แบบอือหือสวยจริงสวยจริงเนาะเจ๊หาอะไรอ่ะเจ๊หาอะไรอ่ะไม่ลูกเล่นแต่ละคำไม่เหมือนกันนี่ดูโดยรอบโดยรวมนี่ให้ดูเลยบนหัวนี่นี่ไอ้บนหัวหลังคาครับเจ๊นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่เจ๊ลองนึกว่าจะส่งมาให้นึกว่าจะไม่ส่งมาให้เล่นมีจอมีจอจอนี่ก็มาจากศูนย์จากโรงงานนะครับสวยเลยขนาดก็จะเป็นประมาณ7นิ้วครึ่งตัวนี้เนาะน่าจะประมาณนะดูได้เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยใช้ได้เนี่ยเปิดปิดลงได้รถได้สวยได้เดิมเหมือนที่บอกคันนี้เป็นสีน้ำตาลมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าล้อแม็กดาหยุดน้ำสวยปิ้งเลยออกไปไม่ต้องทำอะไรเลยของเหลวของน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนใหม่ให้คือออกไปคุณเริ่มผ่อนอย่างเดียวนะถูกต้องค่ะตัวนี้ก็ผ่อนสบายๆนะครับนะ 649,000 บาทก็เฉลี่ยแล้วผ่อนอยู่ประมาณเดือน 12,000 โดยประมาณประมาณนะคะ 12,000-13,000 ประมาณนี้ครับผมฝากไว้เลยมาสนใจก็แคปหน้ารถทะเบียนรถกันไว้ใช่มาดูคันที่2กันต่อตัวนี้จะเป็น Ford อย่างอีก Fordเอเวอเรสต์ 3.2 หาอยู่แผ่นมันใหญ่หลายคันตัวนี้เป็นเครื่อง 3.2 เป็นตัวไทเทเนียมเครื่องดีเซลเป็นอีกเป็น 4 wheel จ้ะ
นะ อกห้างมาล้าน8นะครับตัวนี้นะเป็นตัวท็อปสุดเลยไทเทเนียมบวกเลยไว้ให้ล้าน8เลยเหรอครับผมแต่วันนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊1,150,000บาทค่ะรถปี16นี่ขอย้ำอีกครั้ง Ford Everest เครื่อง 3.2 ปี16ตัวนี้1,150,000บาทใช่สภาพนี้ทุกอย่างได้เดิมกิฟต์ขนาดนี้คุณจะช้าอยู่ใหญ่คุณไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มถึง 6-7 แสนบาทวันนี้มีหนังนี้ละใช่ต่างต้องเยอะถูกต้องเลยครับอันนี้ปี16แต่สภาพก็ไม่ต่างจากป้ายแดงผมเชื่อหลายคนมีตังค์คนไทยเรารวยพี่นกไม่ใช่ไม่รวยรวยนะแต่อยากเก็บเงินสำรองไว้อันนี้เหมือนกันลูกค้าสวัสดีนะ4ดาวนะครับเปล่าดีเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวเอาดินะคันนี้สีดำเนาะสีขาวครับไม่อ๋อสีดำสีดำสีดำดำกากกากอะดำกากกากอีกละเจ๊เราชอบมากากกากตลอดเวลาตัวนี้เวลาสตาร์ทเครื่องนะเจ๊ไฟหน้าไม่ต้องเปิดจะเป็นไฟเดย์ไลท์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติของเขาไฟหน้าไม่ต้องเปิดสมมติว่าที่เจ๊เห็นอยู่เนี่ยวิ่งตามถนนเนี่ยไฟตรงเนี้ยแถบเนี้ยขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่เปิดไฟหน้านะครับสตาร์ทเครื่องมาไฟจะติดเองอัตโนมัติของเขาแล้วไฟหน้าพอมันมืดจะมีองศาของเขาไฟหน้าจะติดเองดับเองของเขาอัตโนมัติใช่เขาดูจากความสว่างด้านนอกถ้ามันเริ่มมืดมันก็จะติดเองถูกต้องเลยครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็เหมือนกันปัดเองตัวนี้เวลาฝนตกไฮโซไฮเทคมากคันนี้มาดูรอบๆคันกันว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงกับเจ้า Ford Everest คันนี้อันหลับได้เจอมาที่บางบอกก็คือกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะใหญ่มากจะดีไซน์มาคล้ายๆรถถังสไตล์อเมริกันดูใหญ่ดูบึกบึนใหญ่เนาะดูแน่นดูล้อดิล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18ครับเจ๊จะเป็นตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะรถได้สวยดอกยางแน่นปักเลยดูดิใช้กันสบายๆเลยเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะขนยังมีอยู่เลยเหรอแปลว่ามันใหม่ใช่ไหมมันใหม่มากเพราะนี่ไม่มีขนไม่มีขนด้วยใช่แม้ก็ตัวนี้ชายบันไดเห็นไหมทุกอย่างคือสวยเป๊ะไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นของเดิมของแท้จากศูนย์หมดทั้งคันขอย้ำค่ะเต็นท์เราไม่เน้นรถชนหนักที่คว่ำน้ำท่วมการันตีเน้นชนเบาๆรอบคันลิ้วรอยมีบ้านเป็นธรรมดาสำหรับรถมือสองคือรถที่ผ่านการใช้งานของเราใช้คำว่าลิ้วรอยอยากใช้คำว่าชนถูกต้องเพราะจะไม่ซื้อเข้ามาเลยถูกต้องอย่างที่บอกลิ้วรอยมีบ้างเพราะมันคือการผ่านการใช้งานมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเดือนก่อนอะลูกค้ามาขายหน้าเต็นท์คว่ำ มาทั้งคันทั้งที่ว่าเรามาหลอกลูกค้าก็ได้เพราะเก็บมาเนียนแต่เฮียบอกว่ารถชนผมไม่ซื้อครับไม่ยุ่งเลยไม่เอาซื้อถูกก็ไม่เอาให้ฟรีก็ไม่เอาเราเน้นคุณภาพไม่ได้กับชื่อเสียงครับไม่อยากเสียชื่อใช่เนาะนี่ด้านหลังนี่ข้างหลังนี่อยู่ด้านหลังไม่ใช่กำลังจะบอกว่ามันดูสปอร์ตแบบมันดูคนละฟิลกับอย่างเงี้ยรถแต่ละตัวแต่ยี่ห้อย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคิดถึงหนังอะไรนะเมื่อวานที่คุณบอกเรื่องอะไรนะอะไรทรานส์ฟอร์มเมอร์หรออ่าฮะมันจะอย่างเงี้ยมันจะยังไงอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแบบหุ่นยนต์แบบไหนอ่ะในหนังทรานส์ฟอร์มเมอร์ดูหรือเปล่าดูเนี่ยคืออะไรโอ้ยข้ามแกล้งทำไมข้ามตัวนี้มาพร้อมสปอยเลอร์หลังจากศูนย์นะครับจะเห็นได้ชัดเลยเป็นจากศูนย์นะไม่ใช่ใส่เพิ่มเองนะครับมีไฟเบรกตัวที่3อยู่ด้านบนเนาะจะหาอะไรเนี่ยใช่นั่นแหละคือไฟเบรกตัวที่3ปาเจโร่ก็จะเป็นอีกฟิลนึงพอดูอันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลยังไม่ทักอีกยังไม่ทักยังกดปุ่มมาละยังไม่ทักอ้าวยังไม่ทักอีกอ๋อทักหน่อยเร็วอุ๊ยมันมีเสียงด้วยยังอีกปวดหัวอ้าวปวดหัวทำไมตัวนี้ฝาท้ายเนี่ยเมื่อกี้กดยังไงจะเป็นระบบไฟฟ้ากดหรือกดได้เลยครับเจ๊ไม่ต้องเกรงใจถ้าพร้อมนี่ลองกดตรงด้านเจ๊กดแต่เจ๊ก็ออกนะเม้นเดี๋ยวเจ๊หน้าเจ๊จะหายนี่ตัวนี้ข้างล่างเห็นไหมมันจะเปิดได้เลยเพราะเป็นไฟฟ้ามันทันสมัยไงแล้วเวลาปิดก็ปิดมันเจ๊ปิดเมื่อกี้เลยจะมีลูกฝาท้ายปิดตรงนี้ก็ปิดได้เลยแต่มันจะมีระบบเซฟตี้อยู่ตัวสมมติเราปิดอยู่เนี้ยบังยืนอยู่เนี้ยโดนบังมันก็กดมันก็หยุดเองเห็นไหมไม่โดนบังเลยมันจะมีระบบเซฟตี้แต่ถ้าเกิดจะใช้งานก็กดใหม่อีกทีนึงมันจะรีเซ็ตค่าใหม่ทันทีชอบคุ้มอ่ะได้สวยอ่ะและภายในเนี้ยเบาะสามารถพับแนวยาวพับแนวเรียบได้เลยตัวนี้
ุดเต่งกระดิ่งแมวขอบอกสวยจริงและภายในเป็นสีดำความพิเศษของ Ford Everest ดีตรงไหนโอ้มีสรุปนะคอยติดตามภายในว่ามียังไงโอ้ไฮโซอ่ะไฮโซเนี่ยเนี่ยคือกดปุ่มอ่ะไม่กล้ากดเอากดเลยเจ๊ไม่ต้องกลัวกดเลยกดเลยปุ่มแรกเออนั่นแหละนี่เออดีดีดีไม่ต้องมาพับเองเห็นไหมสบายอีกทีนึงอ่ะปุ่มหลังอีกอันนึงเห็นไหมไฮโซอุ้ยอยากได้คันนี้อ่ะซื้อครับเจ๊ไม่มีตังไม่มีตังจัดไฟแนนซ์ครับเจ๊ฟรีดาวคันนี้อืมโอ้แล้วเกิดไม่ใช้อ่ะเจ๊ปิดได้ไหมเจ๊เราชอบเลยอ่ะไฮโซอ่ะโอ้มีที่ชาร์จด้วยเหรอใช่โอ้โอ้ดีอ่ะเก็บไปอีกเก็บไปสนุกแล้วสนุกแล้วดูดีสบายไฮโซอ่ะตัวนี้คืออะไรว่าเป็นตะข่ายสำหรับลูกค้าที่ใส่ตะข่ายจะซื้อตะข่ายมาใส่กันของมาโดนตัวฝาท้ายก็เกี่ยวได้เลยตัวนี้อุปกรณ์ดูดิอุปกรณ์เครื่องมือยางอะไรไม่มีนะกริปใช่เพราะอยู่ข้างล่างยังจะเล่นอีกเนาะเจ๊เรานี่ก็บอกอยู่ข้างล่างอืมสวยจริงให้ดูทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากทุกอย่างใหม่เก็บดูดีใช้งานได้จริงโอ้ยสวยๆจริงดูมีสไตล์จริงสปอร์ตทันสมัยดูล้ำอ่ะดูล้ำดูล้ำจมูกไปเลยหมั่นไส้โด่งนะแล้วตัวนี้เห็นได้เลยเนี่ยเห็นไหมจะมีกล้องหลังด้วยตัวนี้ทุกอย่างมีพร้อมสมบูรณ์แบบมากเนาะแน่เห็นไหมการใช้งานเนี่ยไฟติดเองของเขาโดยอัตโนมัติของเขาปิดปุ๊บไฟติดเลยใช่สักพักก็จะดับเองของมันจะเป็นออโต้อยู่แล้วตัวนี้ป่ะดูภายนอกกับหอมปากหอมคอกับ Ford Everest ตัวไทเทเนียมเราไปดูภายในกันบ้างว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนกับราคาแค่ 1,150,000 บาทเท่านั้นเจ๊เราวิ่งอีกแล้ววิ่งไปไหนครับเจ๊หากุญแจหากุญแจครับผมเจ๊เราไวเหลือเกินนะครับข้างหน้าเนี่ยรถได้สวยสวยจริงคันนี้บอกให้เหมือนป้ายแดงทุกอย่างกิ๊บมากนะนี่ด้านข้างมีไฟด้วยใช่ไหมมันคือไฟใช่ไหมถูกต้องเลยครับเจ๊อุ้มีเสียงมีเสียงนี่ภายในกว้างนะครับลูกค้ากว้างมากและก็ดีไซน์มาแบบโอเคมากเลยอืมโอ้เดี๋ยวเลื่อนบอกก่อนทุกอย่างสวยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเอาใครเปิดแอร์ก็เจ๊แต่คนเปิดเราก็มีหน้ามาถามอีกว่าใครเปิดแอร์เดี๋ยวโอ้คันนี้ไมล์ 70,000 โลค่ะเป็นไงบ้างอุ๊ยมันใหม่เหมือนป้ายแดงเลยอ่ะแล้วคุณดูข้างหน้าดิตรงนี้มันเป็นหนังบางแต่ตรงนี้มันไม่ใช่มันเป็นลูกเล่นที่2อย่าง2แบบ2ฟิล2อารมณ์แล้วมันดูโดยรวมแล้วมันมีโอเคอ่ะกับราคา 1,150,000 บาทปี16ใหม่มากพวงมาลัยทุกอย่างครบมีอะไรบ้างพี่บวกลบรับโทรศัพท์นี่มีรับโทรศัพท์มีอันนี้มีสั่งด้วยเสียงด้วยนะอันนี้อ่ะที่หน้าจอคืออะไรพี่เดี๋ยวต้องดันแล้วอ้าวหรอประตูเนี่ยประตูเปิดไว้หรือว่าไงก็นี่ไงคะเปิดประตูอยู่มันก็แจ้งเตือนไงประตูเปิดอยู่นะด้านข้างเป็นสีครีมดูดีนี่ล็อกนี่ปิดล็อกรถตรงนี้ลูกเล่นไม่ยากปกติค่ะกระจกอันนี้ปกติหมดตรงกลางครับตรงกลางมีสายชาร์จ2อันนี้ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคุณดูดินี่2อันเลยแล้วข้างในตรงนี้นี่โอ้นี่ใส่อะไรนะ USB นี่ตรงนี้นี่USB ตรงนี้อุ๊ยอันนี้ต้องถามบังนะเป็นลูกเล่นของเขาจะบังไปไหนแล้ววะไม่รู้ดิพี่ดูดิมันมีตามรูปบอกเกียร์เกอร์ดูดิสวยอ่ะมีวางแก้วโอ้บอกสีครีมอุ๊ยนี่สองชั้นเนี่ยนะที่ใส่ของดูเบาะเบอร์ใหม่นี่มีอะไรสรุปเหรอสรุปอยู่ตรงกลางอันนี้สรุปเอ้ยเดี๋ยว
เปิดอะขออีกทีนะคืออะไรแล้วทำไมข้างหลังอ่ะนี่เหรอปิดอะปิดก่อนนะโอเคอ่ะอุ้ยเหมือนมียกอ่ะค้างเออหายคาใจกันยังยังเล่นนั่งให้พี่นกเล่นนี่แหละผมตั้งเงียบไปนี่แหละเออเล่นอยู่ตัวนี้ซันรูฟเนี่ยสามารถใช้ได้ด้านหน้าเราจะเปิดปิดได้จากตัวปุ่มตรงนี้ได้เลยพี่นกถ้าเราอยากเปิดซันรูฟเราก็เปิดครับผมกดแช่ไปเลยมันจะเปิดเองอัตโนมัติของเขาแต่ถ้าเกิดยานเราไม่ใช้งานแต่เมืองไทยออมเอาความจริงเราอะไม่ได้ใช้หรอกคุณจะเป็นนอนจอดดูดวงดาวเหรอไม่มีดาวหรอกในกรุงเทพอะบ้านนอกก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่อยากใช้งานก็ปิดครับผมปิดได้เลยตรงนี้นี่เห็นไหมนั่นเบอร์ดิดขึ้นมาอันนี้ขอมาจากศูนย์นะครับไม่ต้องกลัวว่าหลังคาจะรั่วจะเสื่อมเนาะทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็นี่เห็นไหมในโหมดเราสามารถกดมาปุ๊บมันก็บิดได้หมดเลยจากตรงนี้นะหาสงสัยยังเนี่ยอยากเปิดก็ไซส์แค่นี้ก็เปิดเองอัตโนมัติออปชันเนี่ยถือว่าเข้ามาเกินโค้ง SUV ตัวแรกที่ว่ามีซันรูฟมาจากศูนย์จากโรงงานแล้วมาพร้อมกับออปชันที่นอกเหนือจากชาวบ้านเขาก็คือ1ตรงที่ว่าเกียร์โฟเดิมทีสมัยก่อนจะเป็นเกียร์มือถูกไหมครับแต่สมัยนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าจะเป็นแป้นหมุนอยู่ที่กลมๆนั่นแหละที่เป็นไฟอ่ะนี่คือเกียร์เป็นตัวเข้าโฟครับพี่นกครับอ๋อทุกที่มันจะอยู่ตรงนี้เป็นบางทีรุ่นเก่าก็จะเป็น2เกียร์เลยซ้ำถูกต้องเลย2เกียร์ครับเกียร์อันหนึ่งเกียร์โฟอันหนึ่งสองอันคู่กันเป็นใช้หมุนเอาถูกต้องเลยสะดวกสบายและเก๋ด้วยนะดีไซน์ใช่ไหมทั้งสะดวกทั้งสมัยมาพร้อมกับฟังก์ชันข้างในเนี่ยถือว่ากว้างขวางมากกว้างจริงๆอันนี้นกอยากหมุนนั่งสบายหมุนได้ไหมก็หมุนดูได้เหยียบเบรกดูนะเจ๊เก็บนะครับผมอ๋อแค่นั้นเองอือฮึแค่นั้นเองเห็นไหมก็จะมีไฟขึ้นตามอักษรที่เราจะไปสโนว์อ๋อเห็นไหมจะมีไฟโชว์อยู่ที่หน้าปัดนี่เห็นไหมพี่นกหมุนมาก็จะมีไฟโชว์อยู่ที่เป็นสีส้มอ่ะเจ๊ต้องปรับดูนี่ไง normal แล้วnormal ก็คือเป็นปกติถูกไหมได้หมดปรับองศาได้หมดแล้วครับผมอันนี้คือเป็นการปรับระดับแซนปรับระดับของการใช้งานนะเจ๊แต่ถ้าเราจะไปปรับตัวโฟบุ่มโฟมันก็จะมีอยู่ด้านบนตรงนี้อีกตัวนึงจะมีขับ4เห็นไหมก็จะมี4คูณ4เราอันนี้ก็คือแซบขึ้นภูเขาหรือลงภูเขาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นจะเป็นตัวพาสเซนเซอร์เป็นตัวเป็นตัวควบคุมพวงมาลัยทุกอย่างมีหมดเลยออปชันก็เยอะมากของ Ford โหมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับ 1,150,000 บาทใช่ครับผมคุ้มจริงเจ๊สวยจริงนะในเมืองก็ได้ออกไปลุยๆก็ได้แล้วมันไม่ได้ลุยแบบมันลุยแบบเท่ๆอ่ะครับผมมันเท่ๆอ่ะแล้วผมชอบมากเลย Ford เนี่ยผมชอบไหนไหมเจ๊ผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยสีเทาเมทัลลิกของเขาเนี่ยเป็นสีเทาเนี่ยมันสวยมากมาคู่กับหนังที่ว่ามันดีไซน์มามันแมทมากอ่ะมันลงตัวพอดีใครจะคิดว่าหนังกับฟิลอย่างเงี้ยมันรวมกันแล้วมันแมทชิ่งกันได้อ่ะแล้วมันลงตัวและตัวนี้ความพิเศษอีกอย่างนึงของ Ford คันนี้เซ็นทรัลล็อกจะไม่มีอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเซ็นทรัลล็อกจะมีอยู่กับทุกบานของประตูอ๋อไม่จำเป็นว่าต้องให้คนขับปลดล็อกให้ส่วนใหญ่จะประตูเปิดล็อกให้หน่อยเป็นคนขับไม่ต้องใช่อ๋อคนนั่งก็มีเขาทำมาเพื่ออะไรทำเพื่อความเซฟตี้การมิจฉาชีพที่จะแฝงเข้ามาในตัวรถในขณะที่เราสมมติว่าพี่นกจอดเติมน้ำมันแน่นอนพี่นกต้องปลดล็อกถูกไหมถูกต้องและพี่เผลอมาคนแอบเข้าประตูหลังมาพี่ก็ไม่รู้ตัวอันตรายมากนะก็ถึงทำความเซฟตี้ขึ้นมาแต่ไม่เคยเห็นยี่ห้ออื่นมีนะถูกไหมทุกยี่ห้อที่นั่งลองมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่คนขับจะมีใน Volvo ใน Benz ใน BMตอนนี้ก็มีในฟอร์ดเป็นรถสหพันธ์ยุโรปสหพันธ์อเมริกันแท้นะสวยจริงตัวนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้ออปชั่นนี้ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็จะมีครูซคอนโทรลทุกอย่างคือล็อกค่าความเร็วได้หมดเลยถือว่าไฮโซที่สุดคันนี้ออปชั่นเขาเยอะจริงนะคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยกับเจ้าคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคุณขามันครบมากมันพร้อมมากในเมืองก็ได้ลุยก็ได้เลขไม่เยอะไม่เจ๊คันนี้เลขไม่วิ่งมาเยอะไหม 7,000 กว่าโล 70,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองคุณคิดดูรถปี16 70,000 กิโลรถผ่านมาแล้ว3ปีเฉลี่ยแล้วปีละ 20,000 กิโล 20,000 กว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเฉลี่ยไม่เนี่ยกลางๆอยู่ที่ 20,000 ถึง 30,000 กิโลเป็นค่าเฉลี่ยว่าการใช้งานที่พอดีเกิน 30,000 กิโลถือว่าเยอะอันนี้ก็สบา
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเกือบปกติแต่ก็ถือว่าใช้น้อยสำหรับ3ปีเนาะถูกต้องเลยครับผมดูเบาะเบิกให้เห็นกันชัดๆแล้วเบาะคุณดูได้เลยว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเบาะไม่เคยปรับสภาพคุณลองดูถ้าเบาะปรับสภาพมาตัวหนังเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับหนัง PVC ที่ทำมาเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่มีความละเอียดของเนื้อเบาะที่เป็นแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมนูเนี่ยก็ทำมาเพื่ออะไรระบายเหรอเพื่อให้พี่ถามนี่แหละเอ้าเถอะตัวนี้นูเนี่ยมันก็ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการนั่งที่ว่ามันไม่เมื่อยมันมีความยืดหยุ่นสูงเพราะมันมีรูในการยืดหยุ่นถูกไหมเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อปรับอย่างนี้ถูกต้องมีทุกอย่างครบวงจรเลยตัวนี้แล้วบอกก็เป็นบอกไฟฟ้าทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารใช่สะดวกสบายนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วสนุกเดินหน้าเดินหน้าเพราะว่าบอกตัวนี้จะปรับได้8ทิศทางนะกับบอกตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาปรับนี่ได้หมดเลยนะสนุกไหมนี่ฉันสูงฉันยังสูงฉันสูงรู้สึกฉันสูงโอ้ฉันสูงสนุกยังไม่เพราะว่าเราเป็นคนตัวเตี้ยเป็นผู้หญิงไงบางทีเรารู้สึกเอ้ยผู้หญิงขับรถอย่างนี้มันจะดูหุ่นถ้าพี่นกอ่ะขับรถคันนี้สบายมากเพราะอะไรนี่ไงถ้านกปรับขึ้นมานกโอเคนะวิสัยทัศน์มองเห็นได้สะดวกสบายนี่ไงนี่ไงใช่เดี๋ยวนะอืมโอเคเห็นไหมวิสัยทัศน์กว้างขวางได้ขับง่ายแล้วเชื่อไหมว่าถ้าคุณขับรถสูงสูงรถใหญ่ๆมาเนี่ยคุณจะไม่อยากขับรถเล็กอีกเลยเพราะอะไรอ่ะมันกว้างขวางมันสบายวิสัยทัศน์การมองที่ชัดเจนหมดทุกจุดวิดูดิสวยมากสูงจนหัวจะถึงเมื่อละครับผมคันนี้ย้ำมาเลยนะราคาแค่1ล้าน 150,000 บาทค่ะเป็นยังไงคันนี้ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับเจ๊เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวฟรีดาวไปเลยนะย้ำไปเลยฟรีดาวแต่อย่ามาแบ็คลิสต์นะครับแบ็คลิสต์ฟรีดาวไม่ได้นะขอย้ำแบ็คลิสต์ทุกกรณีติดตรงไหนยังไงคุยกันหลังไมค์ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะไม่ต้องเครียดนะเห็นได้อย่างชัดเจนเลย3แถวนั่งสบายเลยอ่ะจริงคือสะดวกสบายเนาะใช้งานง่ายไม่วุ่นวายนะมีแอร์ทุกตอนปรับได้หมดจริงครบค่ะคุณค่ะไป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 เพอร์เฟคมากเลยนั่งสบายโอ้โหแล้วข้างหลังอ่ะไม่ได้ว่านะมันสวยอ่ะก็ทำเว้นช่องเห็นไหมระหว่างเข่าแม็กกับเบาะเนี่ยก็จะมีช่องอยู่ไม่ให้โดนเบาะเต็มๆมันจะเป็นตัวหลบแล้วก็จะมีลำโพงเป็นทวิสเตอร์อยู่ด้านบนด้วยแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกอยู่นี้นะที่เปิดประตูจะเป็นสีเทาเนี่ยแบบไฮโซอ่ะดูดีอ่ะจริงคือจะบอกจริงๆว่าคันนี้ไม่มีข้อติเลยสับเจ้าคันนี้อ่ะแล้วถ้าสมมติจะไปนั่งแถวหลังอ่ะนั่งแถวหลังก็ขึ้นไปนั่งดีครับเจ๊มันก็ปรับได้เหมือนรถทั่วไปเลยเนี่ยก็ปรับมาพับขึ้นไปเหมือนกันทั่วไปเลยใช้งานง่ายแสนง่ายกับราคาที่แสนสบายเซฟเงินจากป้าแดงไปถึง 4-5 แสนบาทไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคายลักฟอร์ดก็จัดไปเลยนะราคาแค่1,150,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม46เนาะใช่แล้วสวยสวยชอบชอบนะฝากไว้เลยกับคันที่2กับ Ford Everest คันนี้สีดำตัวท็อปนะตัวไทเทเนียมฝากไว้เลยย้ำนะครับอีกทีหนึ่งเจ๊1,150,000บาทค่ะสำหรับ Ford Everest Everest ปี16เดี๋ยววิ่งมาหาเลยวิ่งมาหาเลยนึกอ๋อนึกแล้วไปกินปลาน้อยไปนิดนึงพักนี้กินปลาน้อยไปนิดนึงส่วนมากก็จะกินเพื่อปลาฉลามปลาปลาปลากินปลาน้อยไปไม่ค่อยมีแรงครับผมอ่ะมาเมนูที่3กันกับเจ้า Toyota Fortuner คันนี้นะถือว่าเป็น New Fortuner เหมือนกันแต่ไม่ใช่ All New นะตัวนี้เป็น 3,000 ปี13ถูกต้องเลยตัวยอดฮิตใช่มั้ยเรียกตัว V ตัว V ถูกต้องเลยตัวท็อปตัว V 4 wheel รุ่นใหม่5 speed ของเขา Fortuner เนี่ยรุ่นก็จะมีไม่เยอะก็คือจะเป็นตัว G ตัว V ถูกมั้ย V ขับ2แล้วก็ V ขับ4อันนี้ขับ4อันนี้ขับ4ครับผมสวยงามมากอันนี้คือจมูกครับระบายหายใจถูกต้องไว้พูดบ้างเจ๊ มันเป็นช่วยระบายของความร้อนเพราะว่าตอนนี้จะเป็นระบบแปรผันอินเตอร์จะอยู่ด้านบนข้อดีของเขาคือเครื่องไม่ร้อนนะระบายอากาศได้ดีแล้วอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงเนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดนะก็ทำมาแต่ละแบรนด์ก็มีข้อดีข้อเสียของเขาแต่ละแบรนด์อยู่แล้ว
นะงั้นนกขอเปิดราคาคันนี้ก่อนนะคะ Fortuner ปี13LV ตัวนี้เนาะเป็นขับ4ราคาอยู่ที่ 819,000 บาทค่ะขอย้ำอีกครั้ง 819,000 บาทรถปี13 13มือ10เท่าไหร่13นะครับ LV ดีเซลก็แค่แย่ก็ไม่จำกลัวทุกอย่างนะเดี๋ยวก็กลางโพยแล้วสังเกตได้ทั้งตัวเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าจะมีตัวฉีดไฟหน้าด้วยนะเวลาเราจะฉีดไฟหน้าหมองเนี่ยจะมีตัวฉีดตัวนี้ติดขึ้นมาก็ฉีดไฟหน้านี่ก็มีเหรอมีทุกคันปาเจโร่เอเวอเรสต์เอฟอร์จูเนอร์มีหมดเลยนะตัวนี้เรียกว่าสีบอลบอลโตโยต้าจะไม่ใช่บอลตะกั่วบอลจะผสมไข่นิดๆอันนี้สีบอลใช่บอลเงินเหรอบอลเงินใช่ครับแต่มันก็ดูแบบไม่ใช่ซิลเวอร์เลยอะเนาะใช่ถูกต้องเลยตัวนี้สวยจริงได้เครื่อง 3,000 ได้ตัว V ได้ตัวท็อปใส่สีบอลเป็นเครื่องดีเซลเออสวยประหยัดน้ำมันไหมเนี่ยประหยัดดีโอเคนะเจ๊เพราะบางทีพอคนบอกเครื่อง 3,000 ก็กลัวไงคุณต้องแลกกันครับคนละช็อตกันรถเครื่องเล็กจะให้วิ่งดีเท่าเครื่องใหญ่เป็นไปได้ยากมันต้องแลกกันเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้ก็พอเครื่อง 3,000 เครื่องมันเยอะขึ้นแรงขึ้นมันก็ต้องกินน้ำมันนิดนึงเป็นธรรมดาครับเรื่องปกติอยู่แล้วของสากลโลกนะก็เหมือนเกิดแก่จะตายอ่ะอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องจริงเนี่ย VN Turbo จะเห็นได้เลยเห็นไหมทุกอย่างสวยเมื่อบอก VSC ระบบกันความลื่นมาพร้อมตัวนี้ได้สวยมากไฟท้ายของเขานี่เอกลักษณ์จริงๆนะกลมๆนะชอบมากเลยอ่ะกลมๆเป็นหยดน้ำอ่ะสวยจริงสับแก้วไฟท้ายคันนี้เนาะดูโดยรอบโดยรวมกันไปก่อนสวยจริง not perfect สมบูรณ์แบบจริงสวยจริงบวกกับภายในคันนี้จะเป็นสีครีมน่าเป็นสีครีมนะใครอยากได้ Fortuner อย่าพลาดนะครับผมนี่ทักเข้ามาเลยนะ Fortuner แอร์จะเป็นแอร์ลาวแอร์3ตอน3ตอนได้สวยได้เดิมเนาะราคาแค่ 800,000 กว่าบาทเอง 819,000 บาทค่ะวันนี้ Fortuner 3.0 ปี2013ตัว V นะคะครับผมอย่าช้านะจ๊ะใช่แล้วมาให้ไวเดอร์รีบบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องกันนะใครสนใจตัวไหนทักเข้ามานะคะย้ำเสมอรถมือ2มีเพียงคันเดียวใน3โลก อย่าคิดนานมาอีกทีมันจะไปแล้วจริงครับผมรถได้สวยได้เดิมราคาแค่ 819,000 บาทค่ะใช่ครับผมเราไปดูภายในกันเลยคันนี้นะเพราะว่ามีอีก2คันเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับผมไปอย่างไวไปอย่างด่วนงั้นไม่ต้องสตาร์ทก็ได้สตาร์ทไปเถอะผมชอบเจ๊ชอบตักแอร์พูดประชดอ้าวสตาร์ทเลยเอาเหรอเต็มที่อันนี้มันจะแบบนะใช่ไหมเห็นไหมมี2เกียร์ความแตกต่างโตโยต้าเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือเกียร์จะมี2เกียร์จะเป็นเกียร์โฟร์ปรับง่ายบางคนเนี่ยเข้าป่าชอบกระแทกจริงๆกระแทกนี่หมายถึงไม่ใช่กระแทกเกียร์เข้ามาปุ๊บทันใจนะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนาะใช้งานง่ายมีปมวิสซีกันความลื่นทุกอย่างสวยงามมากเนาะทุกอย่างบางตรงนี้เขาสวยดีนะสีตรงนี้จะเป็นลายไม้พี่นกลายไม้สีดำสีเทาสวยเก๋ไก๋มองดีๆมันเป็นลายนะคุณตัวนี้มีเนมไหมเจ๊แมทอ๋อแมทแผนที่โอเคแมทแปลว่าจานข้าวเจ๊แมทแปลว่าแผนที่ยืนยันเข้าไปยืนยันเข้าไปเนวินี่ไงเห็นไหมจะขึ้นจอเนมาทุกอย่างมีเนพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเนาะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันอยู่แล้วพวงก็ท็อปเนาะออปชันเยอะครบนะคะบวกลบนี่ปรับตรงนี้โหมดเหมิดรับโทรศัพท์ตรงนี้พร้อมเห็นไหมหัวกงหัวเกียร์ก็ลายไม้หมดเลยอ่ะใช่ตรงจุดของเขาเลยทุกอย่างสวยปิ๊งคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักภายในฝ้าหลังคาสวยกิ๊บทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะใช่เดิมสะอาดมากนะถือว่าสะอาดเลยเนี่ยคลีนตัวนี้ขอย้ำนะลูกค้าดีฟรีดาวเหมือนกันนะครับออกรถไม่ใช้เงินเลยไม่ได้บาทเดียวลูกค้าต้องดีนะขอย้ำนะคะอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ Toyota Fortuner ปี13ตัว V ตัวนี้นะคะราคา 819,000 บาทโอเคโอเคค่ะถูกต้องเลยเนาะสับเจ้า Fortuner คันนี้ใครชอบ Fortuner จัดไป
อย่าช้านะจ๊ะครับผมฝากไว้เลยถึงบอกว่าวันนี้เอารถครอบครัวมาให้ดูอย่างจุใจดูให้เต็มอิ่มนะใครอยากได้กดแชร์ไปเลยขอคนละหนึ่งแชร์แชร์ผมหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับผมพอดีโดนบล็อกอีกแล้วเมื่อกี้ใช่อ่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊819,000 บาทค่ะ Fortuner ปี13ตัว V ถูกต้องเลยป่ะป้ายอีกคันยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อเมริกันเช่นกันจะเป็น Chevrolet Trailblazer นะแม่สวยจริงคันนี้คนขับก็หน้าตาดีทุกคน 2.8 LTZ Auto เครื่องดีเซลปี2014ไม่สนใจหรอว่าบังจะใช้หรือยังไงนบใช้ดีขอบอกราคาเท่าไหร่นะเจ๊ 719,000 บาทค่ะขอย้ำอีกครั้งครับ 719,000 บาทปี14นะคะตัวนี้เครื่อง2.8 ใช่ดูลาแม็ก 2.8 LTZ ถูกต้องเลยครับผมรถได้สวยได้เดิมทุกอย่างแบบเพอร์เฟคมากอ๋อบางก็ใช้ตัวนี้เหรอใช่ครับผมช่วงล่างโคตรดีจริงกับ101น้ำมันหมดไป500บาทเองขาไปขาเดียว500อือหือ101บางไม่วิ่งไม่วิ่ง80นะครับวิ่ง120 103นะครับ500เองเหรอครับผมโอ้ร้อยเอ็ดกี่กิโลร้อยเอ็ด400กว่าโลเกือบ500โลละบาทเองเหรอใช่อุ้ยอันนี้ใครไม่เชื่อพิสูจน์กันได้เพราะบังคับมาแล้ว500บาท101อือหือว้าวสวยจริงเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าใช้ตัวท็อปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีคิ้วพี่นกถ้าเป็นตัวทั่วไปจะไม่มีคิ้วโครเมียมตรงนี้จุดเด่นแล้วก็ที่เปิดประตูจะเป็นก็เหมือนกันถูกต้องเลยครับแจ๊มีคิ้วมีตรงนี้อันนี้ตัวท็อปถูกต้องเลยสวยงามจริงๆสวยจริงๆอุ๊ยแต่ชอบอึ้งตรงประหยัดน้ำมันขนาดนี้เลยเหรอไม่เรามองว่าเครื่อง2อะไรนะ 2.8 ไงครับมันก็เกือบ 3,000 โอ้แต่แบบอยู่ที่การใช้งานมากกว่าเกียร์ออโต้คุณก็ต้องคำนึงถึงว่าการเปลี่ยนเกียร์ของเขากระชากเกียร์กว่าจะเปลี่ยนเกียร์มันอะอัตราน้ำมันมันหมุนไปเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเล่นดีๆอ่ะคุณรู้องศาของมันรู้ล็อกของมันอ่ะทุกอย่างทุกแบรนด์แหละประหยัดหมดอุ๊ยตรงนี้นี่เห็นไหมมันยิบ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 ให้ดูไฮโซอ่ะคืออะไรยิบ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 มันคือไฟถอยครับเจ๊ครับรู้แล้วแต่เหมือนไฟเขาแบบสว่างยิบอ่ะตรงนี้ข้างหลังไม่ใช่ไฟเบรกนะครับตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะเป็นไฟตัดหมอกยามที่ว่ามีหมอกจัดๆหรือฝนตกหนาๆเปิดตรงนี้ได้เลยเนาะได้ชัดชัดกันไปเนาะนี่ไงเขียนดูคือ 2.8 ดูลาแม็กดีเซลถูกต้องเลยครับเจ๊ตัวนี้ไฟจะเป็นไฟแบบแนวรังผึ้งว่าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีเห็นได้ชัดเลยครับแตกต่างนะรังผึ้งใช่ครับผมได้สีดำราคาแค่อ้าวลืมเลยเห็นมั้ย 719,000 บาทค่ะปี14นะจ๊ะ14นะครับภายในก็เหมือนกันแอร์จะมีทุกที่นั่งทุกตอนเหมือนกันอันนี้งานมีที่เกี่ยวเหมือนนะที่บางบอกเนี่ยนะใช่มีที่เกี่ยวทุกจุดมีที่เกี่ยวบอกก็สามารถพับเก็บได้มีที่เกี่ยว มีที่ชาร์จถูกต้องเลยครับเปิดมาปุ๊บมีไฟด้วยนี่นี่ถูกต้องเลยเจ๊รถได้สวยจริงถึงบอกว่าคารักแบรนด์ไหนจัดแบรนด์นั้นไปสวยทั้งคู่เนาะภายใน14,719,000 บาทราคาไม่แพงนะไม่แพงเลยใหม่ด้วยถูกต้องเลยสบายสบายรถได้สวยได้เดิมเนาะรถครอบครัว3แถวจริงรถสวยอ่ะดูดีอ่ะราคาเท่าไหร่นะเจ๊719,000 บาทค่ะ719,000 บาทนะกับเชฟเทเบลเซอร์คันนี้สีดำนะย้ำอีกครั้งนะคะอย่าช้านะจ๊ะครับผมไลฟ์แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมีคนจองมีคนโทรกันแล้วนะใช่ถูกต้องเลยเจ๊ลองไปดูภายในกันบ้างใครมีคำถามอยากดูตรงไหนแบบไหนถามกันมาได้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเราดูภายในกันบ้างว่าภายในสวยไม่สวยเป๊งไม่เป๊งนี่ว้าวทุกอย่างเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Isuzu Mew X เป็น Isuzu คล้ายๆ Isuzu Mew X อ่ะพี่นกสไตล์เดียวกันเลยภายในเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีโลโก้แปะอยู่นะไม่รู้เลย
เมื่อกี้ตอนนกสตาร์ทหน้าปัดมันตีงเลยนะเป็นเข็มสวิงตอนสตาร์ทมาคู่กับแอร์ที่เป็นดิจิตอลนี่นะลองปรับดูเจ๊อ๋อใช่หมุนได้เลยถูกต้องเลยครับเจ๊เมื่อกี้นกบวกลบตรงนี้อ๋อนี่คือใบพัดง่ายใช้งานง่ายสมบูรณ์แบบจริงๆโอ้สวยเพอร์เฟคเมื่อกี้อ่ะเจ๊ของเราอะเกียร์โฟร์ไหมราคาเนี้ยคันไหนคันเนี้ยเกียร์โฟร์ไหมเกียร์โฟร์ไหมคันเนี้ยเนี่ยโฟร์ด้วยก็ใช่อ่ะก็เจ๊บอกไม่บอกว่าเกียร์โฟร์หลายคนตกใจไงแต่คันนี้มันเป็นตัวโฟร์ถูกไหมนี่ไงตรงนี้ครับผมราคาแค่นี้คุณได้ตัวโฟร์ไปใช้ครบเลยปีอะไรปี14ว่ะปีก็ปีใหม่ออปชั่นก็มีครบเบาะสีครีมตะเข็บดำเล่นเห็นว่าเขาจะเหมือนเล่นทูโทนนะดูข้างไงด้านข้างดูอะไรเงี้ยเล่นเป็นแนวทูโทนใช่เพราะข้างนอกมันดำแล้วไงมันจะแมทพอดีเลยอ่ะแล้วหัวเกียร์นี่ไฮโซมากเลยนะเป็นแบบพรีเมียมใช้งานง่ายเนาะไม่มีอะไรทุกอย่างก็คือออปชันเนี่ยถ้าถามว่า SUV แต่ละคันเนี่ยตัวท็อปทั้งนั้นที่เอามาเนี้ยออปชันมันก็เต็มทุกคันอยู่แล้วอะมันคล้ายๆกันคันนี้อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบรนด์ไหนมันต่างแค่หน้าตาแค่นั้นเองเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรวันนี้เรานำมาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวท็อปแล้วก็โฟร์วิวแทบทั้งนั้นถูกต้องเลยหมดเลยดิอยู่ที่ว่าจะรักยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนี่เห็นไหมภายนอกเนี่ยถ้าเทียบกับคล้ายๆกับ Isuzu Mew Xภายในไม่ต่างกันเลยถ้าไม่มีโลโก้แปะนะเรามาดูคันสุดท้ายของวันนี้เป็น Ford Territory ตัวท็อปเหมือนกันเนาะหน้าตาจะแปลกประหลาดไปนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆว่าคนที่ซื้อตัวเนี้ยคนมีความนิยมสูงจริงเพราะว่าออกข้างป้ายแดงมาแพงมากกับ Ford Territory บนท้องถนนไม่ค่อยเห็นนะจริงนะแต่ถามว่าอะไรคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะทุกอย่างก็คือสามารถเข้าศูนย์ได้ปกติเลยเพราะว่าใส่กับ Ford Everest ได้ไม่ต้องกังวลมันต่างกันแค่โฉมภายนอกเท่านั้นเองใช่ถูกต้องเลยแต่เขาดีไซน์มาเพื่อให้ลมที่ว่าออกแนวสปอร์ตที่บอดี้ไม่ใหญ่นะครับแค่แม็กก็เอกลักษณ์ของเขาแล้วอันนี้แหละคือต้นฉบับของ Ford Territory ที่ไปที่มาออปชั่นของเขาเนี่ยเอาง่ายๆว่าเบนซ์ BM นั่นแหละไม่น่าล่ะดูราคาเขาสิใช่คันนี้ปีอะไรครับเจ๊ปี13ปี13เหมือนกันเครื่อง2007ดีเซลใช่ดีเซลนะครับ2007นะครับย้ำก่อนหลายคนคิดว่าเจ๊บอกผิดไหมไม่ผิดนี่ไงไม่ผิดเห็นไหม2007ดีเซลไม่ผิดนะครับเครื่องตัวนี้จริงๆสีเทาเนาะเขาเรียกนะเทาดำเทาดำเทาพิราบเทาเข้มเข้มเทาเข้มเทาเข้มเทาอมเขียวใช่แต่พอโดนแดดตรงนี้ดูออกเขียวๆถูกต้องเลยให้ดูกันไปเลยรอบคันเป็นยังไงคันนี้อันนี้ก็คือสามารถใส่สปอยเลอร์หลังก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็คือเขาดีไซน์มาพอดีเป๊ะเลยลงตัวเป๊ะสวยงามมากอันนี้มันอยู่ที่ว่าเจ้าของแต่ละคนจะตกแต่งหรือชอบจะเสริมตรงไหนถูกต้องเลยครับนี่คือเรียบๆอ่ะใช่มันต้องมีดีสิไม่งั้นมันล้านกว่าไม่ได้หรอกฮะถูกต้องเลยครับผมเนาะได้สวยได้เพอร์เฟคข้างบนนี่จะเป็นแหลกราวหลังคาก็คือสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้จะเป็นแหลกราวหลังคาวางของไงพวกเนี้ยได้หมดเลยภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำเอ้ยมันสวยอะสไตล์เหมือน BM อะสไตล์มันเหมือน BM เลยอ่ะเป็นประมาณนั้นพี่นกด้วยความที่มันหรูหราภายในมันดูหรูมันดูหรูมันแตกต่างจากรถทั่วไปโดยสิ้นเชิงอ่ะภายในดีไซน์มาสวยมากจริงคือดีไซน์ภายในไม่ใช่สไตล์ SUV เลยตัวนี้ใครอยากได้จัดไปเลยแค่ราคาเท่าไหร่เจ๊1,500,000บาทค่ะปี2013ดูกันสวยงามจริงๆคันนี้
เราไปดูภายในกันบ้างว่าภายในเป็นยังไงคันนี้รถได้สวยขนาดไหนดูดีขนาดไหนเนาะอุ๊ยมันดูพรีเมียมมากเลยนะไม่กล้าเหยียบรถเขาเลยอ่ะคือหนังเนี่ยของเขาจะเป็นหนังที่แบบรถยุโรปอ่ะพี่นกโอ้ยคือมันสวยอ่ะมันไฮโซคุณมาถึงแค่ข้างประตูก็ดูไฮโซแล้วอ่ะจริงดูข้างประตูที่จงที่จับเขาดิเนี่ยก็คือเขาถึงดีไซน์มาแบบลงตัวมากเลยสวยงามอ่ะขึ้นมาแอร์กระแทกหน้าเลยอ่ะโอ้โหเจ็บไหมเจ๊ดูดิดูผมดูผมโอ้ตายละแอร์กระแทกหน้าแอร์กระแทกหน้าแม่ทุกอย่างสวยเพอร์เฟกต์เนาะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นการใช้งานยากไหมเจ๊คันนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณขาโอ้ตายละดูบอร์ดนั่งเขาดิมันเหมือนเขามีลูกเล่นของเขาหมดเลยเนาะอันนี้คืออะไรก็คือเป็นช่องใส่ของใส่อะไรเหมือนกันยามเวลาของตกในพวกเนี้ยใช่เนี่ยมีด้านข้างเป็นช่องไว้ข้างข้างใครหาฟอร์ดเทสเตอรี่อยู่เนี่ยหายากนะแต่ที่กฤษดาเรามีให้นะครับถึงบอกว่าเราไม่แพ้ที่ไหนที่อื่นมีเรามีแต่คันนี้บอกเลยว่าหายากฟอร์ดเทสเตอรี่คันนี้นะทุกอย่างใช้หันได้หมดเลยเนาะสวยงามมากจริงๆโอ้โหคุณไม่เคยขึ้นไม่ได้งั้นงี้นะมองดูข้างนอกตอนแรกอะพอบอกว่าฟอร์ดเทอริทอรี่มันคืออะไรดูเอ๊ะดูโบราณหรือเปล่าแต่พอคุณขึ้นมาข้างในเนี่ยอีกฟิลนึงเลยนะมันแบบมันเบาะนั่งเหมือน BM อะไรอย่างเงี้ยดูดิมันดูหนังเขาอะมันไม่เหมือนของบ้านเราอะเออจะเป็นอีกแบบนึงสไตล์นึงคือสวยจริงสับฟอร์ดเทอริทอรี่เกียร์เกอร์ดูดิเขามีเห็นไหมแต่งมีตรงเนี้ยเอ้ยเก๋อ่ะทุกอย่างสวยสมบูรณ์แบบจริงดูช่องเก็บของดีไม่ได้ว่านะขุดลึกเลยอ่ะเออขุดลึกเลยอ่ะช่องเก็บของเขาอ่ะอืมอุปกรณ์ทุกอย่างมีที่ชาร์จแบตมีช่องเก็บของมีที่เก็บเหรียญที่ซ่อนเงินเมียโอ้สารพัดเลยสบายเลยผมอยากได้คันเนี้ย ช่องเก็บเยอะเหลือเกินอืมรถได้สวยอ่ะดูดีมากอ่ะนี่ทำไงดึงลงมาอย่างนี้นะเออชอบมากเลยอ่ะเรียบร้อยดีนะชอบแอร์วิจัยแอร์ครบเมื่อกี้แอร์จริงๆเมื่อกี้ขึ้นมาแอร์กระแทกหน้าจริงๆนะตกใจเพราะว่ายังไม่ได้เปิดมันแบบโอ๊ยตายละหลายคนที่แบบอยากได้รถแบบแนวนี้ไม่ควรพลาดตรงมันอย่างนี้เหรอบังใช่ปิดทุกแมตต์ปิดทุกอนุกรมขนไม่ได้เจอที่กันแดดตรงนี้นะใช่เออนี่มีไฟส่วนตัวจ้ามีไฟส่วนตัวค่ะไฟส่วนตัวเป็นยังไงนี่ไงคะไม่เพราะบางยี่ห้อพอเรารูดเนี่ยไฟมันจะขึ้นตรงนี้อ่าอันนี้ใช้เปิดปิดตรงนี้เองเลยแล้วตัวนี้ความพิเศษเขาจะมีแอร์แบ็กเนี่ยเขาเพิ่มในของความเซฟตี้จะมีด้วยกัน6ใบด้วยกันนะอยู่ตรงนี้ตรงนู้นให้เอาข้างหลังเออนี่6ข้างหลังเออทุกอย่างถึงบอกว่ามันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์นะภายในกว้างขวางแต่เย็นมากแอร์โคตรเย็นเลยอ่ะแอร์แรงมากเอออันเจ๊บอพัดลมหน่อยเจ๊เดี๋ยวเออนี่นะนี่นะอ๋อนี่ปรับอยากจะเท่าไหร่นี่คนละอันไม่น่าเหรอผมยังก็อยู่ดีมเวอร์ผมว่าแล้วปากผมซีดเลยเนี่ย18โอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเหลือเกินโอ้โหเจ๊ขึ้นมาสุดจริงๆคันนี้กับฟอร์ดทริตอรี่การใช้งานก็ง่ายเนาะแต่มันเนี่ยความดีไซน์ที่ว่าเอกลักษณ์ของเขาทุกอย่างคือสามารถใช้งานได้หมดเลยบางอะไรอยู่บนหัวนี่ยังไม่เล่นเลยจอทีวีเครื่องเสียงก็ยังเป็นของอัลไพน์เหมือนกันกลัวมองไม่เห็นให้ดูโลโก้กันไปทุกอย่างใช้งานได้จริงเจ๊เนาะแล้วไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องวุ่นวายข้างหน้าไม่อยากเปิดไม่ต้องเปิดแยกกันเลยแยกกันเลยแผ่นซีดีก็มีที่ใส่ตรงนี้อ๋อของเขาเองเลยใช่คุณพ่ออยากจะฟังเพลงคุณพ่อก็ฟังเพลงคุณลูกอยากจะดูการ์ตูนก็ดูของคุณลูกเลยแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยชัดเจนมากเนี่ยสวยเพอร์เฟกต์มีตั้งค่าทุกอย่างได้หมดเลยจากข้างหลังจะมีปุ่มหมดเลยสวยงามมากพร้อมใช้งานนกใช้คำว่าพร้อมใช้งานถูกต้องเลยคุณแอร์เย็นมากอูพวงมาลัยโหมดเมิดอยู่ตรงนี้วอลลุ่มอยู่ตรงนี้รับโทรศัพท์นี่สั่งงานด้วยเสียงเนาะใช่มีครูสอยู่ตรงนี้ใช้ดัน
นี่นี่เห็นไหมรู้เรื่องเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเจ๊เราดูแหลขึ้นเยอะเลยดูชะนิ้วติ๊บติ๊บติ๊บไอ้เจ๊น่ะชอบรถบ้าอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้เฮ้ยสมบูรณ์แบบอะดูจากภายนอกก็เฉยๆแหละแต่ภูความในปุ๊บมันอลังการอะไม่ใช่เฉยๆดูภายนอกตอนแรกถ้าถามนกนะถ้าเทียบกับที่เราเดินมา 3-4 คันน่ะอย่างทางนู้นเนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตเหมือนหุ่นยนต์ดูล้ำๆเหมือนที่นกบอกแต่พอเดินมาตรงนี้นกมองอุ๊ยดูเฉยๆอ่ะแต่พอข้างในเข้ามาเหมือนคนละฟิลกับข้างนอกเลยอ่ะอุ๊ยสมราคากับ 1,500,000 บาทถ้าเทียบหลายคนนึกไม่ออกอ่ะมันก็จะอยู่ในโหมดที่ว่าบริษัทพวกนี้ถ้าเป็นรถบ้านเรามันก็จะอยู่ในพวก Odyssey ในพวกของสิบวากอนในประมาณนั้นกับหัวไหมอุ๊ยแต่ข้างในมันสวยมากอ่ะจริงเนี่ยนกชอบนะข้างประตงประตูดูที่จับนั่นเจ๊ก็ซื้อข้างประตูไปผมขายแล้วดูแล้วดูลำโพงข้างประตูคือทุกอย่างโดยรวมแล้วมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วที่แก้วเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นได้แล้วครับลองดึงออกมามันจะมายืดหยุ่นได้ช่องที่ใส่แก้วน้ำไม่เคยเห็นรถยี่ห้อไหนทำอย่างนี้เห็นไหมยืดหยุ่นได้สมบูรณ์แบบจริงๆสวยมากเนาะฝากไปเลยกับฟอร์ดคันนี้ฟอร์ดอะไร Territory เครื่อง 2.7 ปี 13 ดีเซลตัวท็อปสุด4ล้อ 4 wheel ตัวอะไรอีกอ่ะตัวอะไรอีกไททาเนียมครับผมอ๋อไททาเนียมปี13นะคะขอย้ำอีกครั้ง 1,500,000 บาทวันนี้จัดกันไปเลยวันนี้พี่นกเรามีโปรโมชั่นพิเศษพี่นกเขาบอกจะแถมอะไรนะลูกค้าแถมกล้องหน้าใช่มั้ยจัดไปทุกคันเจ๊เขาจัดให้วันนี้เจ๊เขาบอกว่ากระหายเหลือเกินหลายคนแม่กระหายยอดกลัวไม่ทันพี่นกบอกว่ามาให้ไวตอนนี้เอกสารของเราทุกคันตามเบื้องต้นที่ว่าลูกค้าขอบคุณมากๆเลยที่ว่าดูติดตามกันมาตลอดถูกต้องค่ะ SUV ตัวไหนที่ลูกค้าอยากได้บอกเลยวันนี้มาอย่างจุใจถึงคอจะพังคอจะแห้งก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าเพราะลูกค้าเรียกร้องกันมาถูกต้องค่ะขอย้ำอีกครั้งสำหรับการซื้อรถออกรถกับเต็งกฤษดากูทาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากคุณดูไลฟ์สดสนใจอยากโอนจองโอนจองเข้าบัญชีเต็งกฤษดากูทาเพียงเท่านั้นไม่ใช่บัญชีบางหมาดหรือยายนกนะคะเป็นบัญชีเต็งการโอนจองไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการขับรถไปหาคุณถึงที่บ้านปิดทำไม บางหมาดหนาวไม่ส่งสัญญาณข้างหลังเลยมีการบริการขับรถไปให้ถึงที่บ้านพร้อมไฟแนนซ์เซ็นเอกสารเครดิตดีปล่อยรถได้เลยชัดเจนกันไปเลยเอกสารไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นสลิปใช้สลิปเป็นหนังสือรับรองใช้หนังสือรับรองบุ๊กแบงค์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนค้าขายมีหน้าเพจขายของตามตลาดนัดร้านเสริมสวยได้หมดกำลังจะพูดพอดีเลยร้านเสริมสวยเดี๋ยวจะไม่ครบทุกอาชีพเอาให้ครบเพราะว่าเรามีลูกค้าหลากหลายอาชีพลูกค้าส่วนที่ฟังอยู่ที่ว่าจะออกเซียสอ่ะเห็นได้สดนี้แล้วเชื่อได้นะว่าออกก็ได้เพราะว่าจะมากัน2แม่ลูกจะมาซื้อเซียส2คันแบ่งคนละสีขอคันสำหรับลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติครับผมออกรถได้นะคะออกรถได้หมดนะมีอะไรโทรสอบถามได้ครับผมจริงเรื่องจริงถ้ากระเป๋านี้เอามาเนี่ยเป็น 4 wheel ทั้ง4คันยกเว้นปาจิโร่สปอร์ตคันเดียวและก็อย่าลืมว่ากดติดตามให้ด้วยของกฤษดากู๊ดคาร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไว้สั่นกระดิ่งไว้ติ๊ง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 จะได้รู้ว่าอย่างที่แจ้งเนาะว่าต่อไปนี้เราจะมีวันหนึ่ง3รอบประมาณ10โมงบ่าย2และ5โมงเย็นคร่าวๆนะวันหนึ่ง3รอบค่ะใช่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเห็นแก่ตัวตัวอื่นไม่มีอะไรเลยบังไลฟ์สดงานก็เคลียร์อยู่บนโต๊ะเต็มโต๊ะเลยก็ต้องมาครับเพื่อลูกค้านะไม่ได้เลยลูกค้ารออยู่ใช่ถูกต้องเลยเนาะยังไงฝากด้วยนะครับผมใครมาปุ๊บอย่าลืมว่ามาหาเราสองคนอย่าบอกว่ามาจาก YouTube นะเห็นสวยๆผมสั้นๆแบบนี้คือพี่นกจำชื่อให้แม่นหน้าตาขาวๆตี๋ๆแบบนี้เดี๋ยวๆๆตี๋ๆด้วยจะเป็นบางหมาดนะครับผมอย่าลืมนะมาหาเราสองคนโดยตรงไม่ต้องบอกว่าดูไลฟ์สดเข้ามาบอกว่ามาหาเลยเหมือนคุณรู้จักเราอะเอางี้ดีกว่าบอกนั่นเลยนะจ๊ะนะแวะเวียนมาเราไม่ใช่ในหน้านะเราคือฝ่ายขายต้องครับผมแวะเวียนมาหากันได้ทุกวันนะคะอย่างที่ย้ำเสมอว่าเต็นท์เปิดทุกวัน 8:30 ถึง 18:30 น.ถูกต้องเลยสนใจคันไหนอยากให้ไลฟ์คันไหนทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวเผื่อรอบบ่ายรอบเย็นถ้ายังไงวันนี้นกกับบางขอตัวก่อนนะคะ
อย่าลืมนะ5คันนี้สนใจคันไหนโทรมานะคะสำหรับวันนี้สุดท้ายท้ายสุดเราก็ขอตัวลาไปแล้วยังไงติดตามช่วงบ่ายนะคะว่าบ่ายสองอะไรเจอกันแต่ไม่ใช่ผมกับพี่นกแน่นอนเพราะวันนี้จะเป็นลมละโอเคค่ะถ้าไงวันนี้นกกับบางขอตัวก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ